สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ยูกิโอดูเอลลิงก์นะครับก็วันนี้เรามาเล่นเกมยูกิออนไลน์กันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่เล่นยูกิออฟไลน์มาเยอะแล้วนะครับก็เรามาโชว์เด็กกันก่อนเลยนะครับเด็กที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือเด็กนี่เลยนะฮะอาวุธชีวะจักรกลนะครับก็เป็นเด็ก Ancient Gear นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเราใส่มา20ใบนะครับส่วน Extra Deck ก็7ใบนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็นี่เลยเป็นไงบอกเลยว่าค่อนข้างโหดมากนะครับเด็กนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับเราขอเล่นเปิดด้วยกระบอกก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกระคนเดี๋ยวเราจะเล่นแน่นอนนะฮะแต่วันนี้มาเจอกับเจ้าเจก่อนแล้วกันนะครับ Neutral United อ่ะมาเจอกันหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นรหัสของน้องคนนึงนะครับเขาให้มานะครับผมบอกว่าอยากเห็นผมอัดคลิปนะครับก็เลยจัดรหัสนี้ให้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมลุยจริงๆผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเล่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะฮะมาแล้วโอ้ยเคการ์ดดีครับผมใครเธอใครก่อนเธอเรานะครับมาถึงใช้สกิลก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นสกิลของโคนอสนะครับแอนเทียคัสเซิลนะครับผมอันเชิญรูปแบบเตียวโจมตีแอนเชียนเตียวไวเวิร์นเอฟเฟกต์ไวเวิร์นทำงานครับเมื่ออันเชิญนะครับสามารถเรียกมอนเตอร์ที่มีการ์ดที่มีคำว่าแอนเชียนนะครับผมมอนเตอร์ที่มีคำว่าแอนเชียนนะฮะการ์ดก็ได้นะครับเอาเป็นการ์ดก็ได้แต่ว่าเราจะเอาเป็นมอนเตอร์แล้วกันเอาเป็นเกียร์บิสแล้วกันครับผมโอเคและเอ็นเฟดมาฝั่งนู้นใช้เด็กอะไรมาเจอกันหน่อยระดับพลัง 1,600 ไม่มีไงสวมชิปหายพลังเพิ่มเดี๋ยวกว่าเราร้อยนึงอ้าวเฮ้อเรียบร้อยดีครับรออะไรโอ้ยถูกทำลายเฉยเลยครับผมบังอาจงี้ก็ต้องเจอเราครับเอาเอ็นเจียคัสเซิลสังเวยครับผมจริงๆเราจะเรียกตัวไหนก็ได้นะครับมันก็อัลติเมทโกเลมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็โกเลมเหมือนกันเกียร์โกเลมเหมือนกันแต่ว่านี้จะดีกว่านะครับแต่เราอยากเห็นเป็นแอนิเมชันอ่ะเพราะถ้าไอตัวนี้มันมีแอนิเมชันนะครับสังเวยเกียร์คัสเซิลอีกตัวหนึ่งมันไม่มีแอนิเมชันไงแอนเชียนเกียร์โกเลมมาเลยครับผมนี่แอนิเมชันสุดโหดครับมาดิวะโคตรเอาครับผมมาเอสมอนเตอร์เด็กนี้แอนเชียนเกียร์โกเลมมาไปเลยครับผมเอฟเฟกต์อะไรวะแบทเทิลเลยระดับพลัง 2,900 แล้วไงเราก็เยอะกว่าอยู่ดีแล้วจบเทิร์นครับมามันลงตั้งรับก็เสร็จเราอยู่ดีอ้าวเสร็จเราครับงี้ดอเอ้ยลงไม่ได้เนาะไปครับผมอัลติเมทพาวเวอร์นั่นแหละเข้าไป 2,600 ไม่ตายเหรอมันไม่ถูกทำลายในแบทเทิลอ๋อมอนเตอร์ที่พลังโจมตี 2,000 นี่ครับไม่ถูกลายสวมอีกแล้วระดับพลัง 2,001 ต่อ Ancient Ancient Gear Knight ครับผมเชิญรูปแบบโจมตีจากนั้นโจมตีนั่นแหละเข้าไป900เข้าเอ้าชิบหายตีผิด ตายเองนี่ครับงี้โอ้โถตีผิดตัวครับผมเราจะตีตัวที่คว่ำอยู่เซ็งยังไงยังไงตั้งรับไปดิโอ้แค่นี้ก็ชนะแล้วล่ะรอเด็กเราค่อนข้างดีครับปิดฉากแล้วกันครับโจมตีนี่เลยอัลติเมทอัลติเมทพาวเวอร์นั่นแหละสุดยอดโอ้โหชนะแบบง่ายดายนี่ครับเจอพลังของ Ancient Gear เข้าไปนะฮะเราจะไปสู้กับบอทอีกสักคนนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปเล่นแบบกับคนบ้างนะครับแต่ว่าขอสู้กับบอทอีกนิดนึงถามว่าเด็กเรามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันโชคดีไงที่เรามี Gear Castle เป็นสกิลนะครับผมเพราะว่ากลัวกลัวมันไม่มีเครื่องของเบอร์นั่นเองมาครับผมมาเจอกับยูเบลดีกว่าเนาะเอ้ยเลเวล20ไม่เอากากไปเราต้องเจอคนโหดนะครับเดี๋ยวหาก่อนตรงนี้แล้วกันนะฮะไม่ต้องอย่างนี้เลเวล57ถึงจะเป็นบอทแต่เราก็อยากได้บอทโหดๆนะครับ
ลุยกันหน่อยลุยกันหน่อยลุยกันเลยเจอกันหน่อยครับผมมาได้เฟิร์สว่ะนะเราคนแรกนะครับว้าวค่อนข้างดีนี่มันดีชัดๆเลยนะครับนี่ไปเกียร์ไวเวิร์นบอกเลยว่าเด็กนี้ค่อนข้างเกียร์นะครับไม่มีใครสู้ได้หรอกไปเกียร์เท้าแล้วก็จบเทิร์นครับผมมาดูสิฝั่งนู้นจะสู้ยังไงนะฮะตั้งรับว่ะเสร็จเราแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหยังชอบบอกเลยว่ายังชอบครับเอาเจ้านี่แล้วก็เจ้านี่มาครับผมเชิญด้วยเตรียมโจมตีอัลติเมทโกเลมครับแล้วก็นี่เชิญโดยสังเวอร์กีคัสเซิลโอ้โหจบในเทอร์นี้เลยแล้วกันนะครับไปครับผมอัลติเมทพาวเวอร์ปิดฉากครับอะไรอ่ะเพื่อนมือแล้วไงจบแล้วล่ะเพื่อนสวยโอ้โหอย่างชอบครับโอ้โหโคตรเอาจริงๆนะเด็กนี้แม่งโคตรเอาจริงครับเดี๋ยวไปเจอบอทคนต่อไปกันหน่อยมาครับแอชลีย์นะครับผมเจอกันหน่อยนะครับกับเด็กแอนชินเกียร์นะครับเจอกันหน่อยแอชลีย์เหรอเดี๋ยวรู้นะครับผมเจอกันหน่อยเราได้เฟิร์สอีกแล้วนะครับจัดไปก็เฟิร์สมาถึงก็สกิลทำงานเลยครับโอ้โหเกียร์ไวเวอร์นี่ต้องจวดได้ทุกรอบจริงนะเป็นคอมโบปกติเราเลยนะครับเอฟเฟกต์ทำงานครับผมเอาเป็นเกียร์บีทแล้วกันและจบเทิร์นมาเจอกันหน่อยครับผมมาดิพลัง 1,700 เอฟเฟกต์นะครับเอา what the fuck โอ้โหทำลายเกียร์คัสเซิลเราได้เฉยเลยมังอาจเชิญปกติตีดินั่นแหละอันแปดตีและจบเทิร์นครับผมต่อไปเรารู้เรื่องแน่เพื่อน1,850โอ้การ์ดสวมอีกโอ้ยเจ็บครับผมชิบหายลงไปได้แต่พลังก็สู้มันไม่ได้อยู่ดีอะทำลายเหรออะใช้ไม่ได้นี่ครับมันต้องทำลายของเราด้วยคงต้องยอมนี่ครับอันเชิญด้วยเตรียมโจมตีมาเราใช้เจ้านี่ครับผมทำลายฟิวชั่นเรานะครับกับการ์ดสวมมาแล้วกันเนี่ยแหละโจมตีเกียร์บิชและจบเทิร์นครับผมอันนี้ค่อนข้างสูสีหน่อยนะครับเอาอีกแล้วเติมมือไปแล้วนะครับพลัง 1,850 อะไรอีกอะโอ้โหโอ้ยเชิญเลยเตะจุ๊บตีเอฟเฟคครับผมตรงไหนดีอะเดี๋ยวฟอร์เทสแล้วกันใช้การนี้และจบเอาจบเทิร์นดีกว่าแบตเทิลไม่ไหวครับเอาอีกแล้วมาอีกใบแล้วครับผมอื้อหือ what the fuck
เฮ้ย what the fuck ไลท์ลอร์ดนี่มันเด็กไลท์ลอร์ดนี่มาโอ้โหดอเอฟเฟกต์เมื่อฟอร์เทสถูกทำลายนี่ฮะมาเลยครับผมเออบังอาจทำลายฟอร์เทสเรานะครับสวยมาดิกล้าตีหรือเปล่าเฮ้ยเอาขึ้นมือไปแล้วยังไงเดี๋ยวบอกนะสังเวยมาเอาอีกแล้วนั่นแหละ 3,000 ว่ะตั้งรับไปดีครับเออมันต้องงี้เอฟเฟกต์เอาอีกแล้วเอฟเฟกต์มันเยอะเสร็จแล้วครับทำลายเออคลายล็อกเวทมนต์สักใบไปโอ้โหไม่ถูกทำลายด้วยโจมตีเจ้านี้ก่อนแล้วกันครับผมเอฟเฟกต์ Ancient Gear Lector Dragon นะครับเมื่อทำลายนะครับผมทำลายดิลดไอ้นี่อีกโอ้ยจบเทิร์นตายยากนะครับฝั่งนู้นอ้าวชนะเฉยนะครับอ๋อฝั่งมันเด็กเอาเนาะเออไม่สามารถจั่วได้นะครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเจอคนต่อไปนะครับเจอกับใครดีตีหน่อยแล้วกันนะครับแมดิสันนะครับผมดูเอลดิครับรออะไรเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยครับผมเกียร์คัสเซิลทำงานครับด้วยสกิลของเรานะครับอันนี้เป็นสกิลนะฮะอันเชิญเกียร์ไวเวิร์นเอฟเฟกต์เกียร์ไวเวอร์นะครับผมสามารถเอาแอนเชียนเกียร์ขึ้นมือได้1ใบนะครับเอาเป็นเจ้านี่แล้วกันเกียร์บิชเอาไว้เกียร์เท้าเวทสนามทำงานครับเกียร์เท้าโอเคและเทิร์นเอ็นครับผมเกียร์เท้านี่สามารถทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องลดเครื่องสังเวยเป็น1ตัวได้นะครับสำหรับรัง 1,500 ต่อจากนั้นก็เกียร์บิดอันเชิญโนใช่อันเชิญแบบไม่ต้องใช้เครื่องสองเบอร์ครับนั่นแหละเกียร์บิดตีก่อนอะไรฟะระดับรัง 3,000 เย็ดเข้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับผมจบเทิร์นแต่ก็เหลือ 1,500 เท่าเดิมแล้วครับฝั่งนู้นยังไงตั้งรับไปดีครับจังหวะนี้ว่ามันน่าจะจบแค่นี้แหละต่อเอาไปเลยครับผมอัลติเมทพาวเวอร์ใช้เกียร์คัสเซิลเป็นเครื่องสองเวอร์ครับมาไอตัวนี้ไม่มีแอนิเมชันนะครับมาสวยงามเอาอย่างโหดครับผม 3,000 ตีก่อนเลยครับนั่นแหละเข้าไป 1,700 เอฟเฟกต์ทำงานครับโคตรดีเลยเอฟเฟกต์เกียร์โกเลมนะครับผมสามารถทิ้งเมื่อโจมตีแล้วสามารถทิ้ง1ใบนะครับโจมตีได้อีกรอบโอ้โหโอ้โหมันยังเจ็บฝั่งนู้น มันก็ใช้ได้อีกรอบนะครับทำไมมันเกียร์อย่างนี้ทำไมมันเกียร์อย่างนี้โอ้โคตรเกียร์เลยครับอัลติเมทพาวโอเคกันเดี๋ยวไปเจอคนดีกว่านะครับเราเล่นกับบอทมา2คนแล้วเดี๋ยวไปเจอสู้กับคนกันบ้างนี่ครับผมมาครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาสู้กับคนบ้างดีกว่านะฮะก็เจอกันหน่อยดีกว่านะครับดูเอลเลยแล้วกันเสิร์ชหาห้องก่อนนะครับตอนนี้จะมีใครมาเล่นกับเราเนี่ยเอาเจอแล้วนะครับมาก็เราก็ใช้เด็ก Ancient Gear เนี่ยแหละครับผมมาโอ้เลแอนนานะครับเจอกันหน่อยยามิยูกิปะทะด็อกเตอร์วินเรียนโคเวอร์นะครับมาเราได้คนที่2สวยงามเดี๋ยวให้มันเริ่มก่อนนะครับเลแอนนามา My turn โอกาสเราก็ค่อนข้างดีนะครับมอนเตอร์ล้วนๆนี่ถ้าได้ฟิวชั่นนี่จะเจ๋งมากแต่ว่าก็ยังฟิวไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีอั
ติเมทต้องมีแอนติเกียร์โกเลมเป็นปกติอันนี้มันอัลติเมทพาวไงมอนสเตอร์พลังโจมตี 1,300 มาแล้วไงต่อ 1,300 ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ช้าจังเพื่อนคิดที่คิดรอมันก่อนนะครับมันอาจจะใช้สมองคิดอยู่อ้าวจบแล้วเหรอ นึกว่าช้าเพราะอะไรเธอของเรานะครับนี่เลยรอเกียร์ฟอร์เทสเดี๋ยวอันเชิญนี่ก่อนเอฟเฟกต์เชียนเกียร์ไวเวิร์นครับผมเอาเป็นนี่ละกันสวยแล้วก็ใช้เกียร์ฟอร์เทสครับผมโจมตีหายไปซะนั่นแหละและจบเทิร์นครับผมมาเจอกันหน่อยฝั่งนู้นจะแก้เกมยังไงครับเจอแอนเชนเกียร์ไวเวิร์นขนาดนี้ถ้าลงมอนเตอร์มาอีกก็เข้าทางเราอีกนะครับเพราะว่ามีเกียร์คัสเซิลอยู่นะครับผมมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมาว่ะเซตการ์ดว่ะไม่ลงมอนเตอร์เหรอเซตไปก็เท่านั้นนี่ครับเราโจมตีเวทกับดักไม่สามารถทำงานได้มาแล้วอ่ะสองแล้วครับเมทคัสเซิลเคาน์เตอร์นะครับผมเสร็จเราแล้วล่ะใช้การนี้ทำลายนี่เลยครับผมเกียร์ฟอร์เทสเอฟเฟกต์เกียร์ฟอร์เทสนะครับเมื่อถูกทำลายนะฮะอัญเชิญพิเศษรูปแบบเตรียมโจมตีมันเลยนั่นแหละแล้วก็ไม่พอครับเอาเกียร์คัสเซิลไป2เวิร์ดครับผมจงออกมาครับสุดยอดแอนเชียนเกียร์ที่เก่งที่สุดมันเลยมาครับผมอันเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีปิดเกมไปออปติเมทพาวเวอร์ไม่เวกับดักไม่เปิดนะฮะเข้าไปเต็มๆครับปิดฉากสุดยอดครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะเอาเรื่องจัดๆไอ้ตัวนี้ดูซิเดี๋ยวเรายังจะเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับคนต่อไปเลยนะครับผมเฮ้ยเจเจอะไรเนี่ยจิ๊บเหรอพิซซ่าเจเจพิซซ่านะครับอากิสะอิซาโยอินะครับผมเจอกันหน่อยเอาเราได้เฟิร์สเดี๋ยวนี้เฟิร์สก็ได้นะครับนี่เลยมาแล้วอันเชิญด้วยเต็มจุกทีเอฟเฟกต์ทำงานนะครับเอาเกียร์โกเลมครับผมนี่ฟิวชั่นได้แล้วเนี่ยแต่เราจะยังไม่ฟิวนะครับไว้เทิร์นหน้าดีกว่าหมอบไม่ได้แล้วการนี้หมอบไม่ได้หรออ๋อต้องมี2มอนสเตอร์2ตัวบนฟิวถึงจะหมอบได้โอเคใช่ไหมเอ้ยใช่เปล่าวะน่าจะใช่นี่ครับIf you have no tap guard in your guardมายังไงเพื่อนฝั่งนู้นก่อนเจอกันหน่อยคิดดิคิดทำอะไรกับเราครับจะสู้ยังไงครับผมให้เวลาเขาหน่อยนะฮะเซตการ์ดครับผมแล้วไงต่อมอนเตอร์มีไหมมีมอนเตอร์ลงมาแล้วครับดอไม่รอช้าครับผมฟิวชั่นทำงานจากในมือครับมาเลยครับผมอัลติเมทโกเลมแล้วก็เจ้านี่ครับแล้วก็เจ้านี่ไปเชิญเตรียมโจมตีโอ้อย่างเอาครับเชิญเตรียมโจมตียังไงต่อไม่ได้อ๋อมันต้องมี
ตรงแถบการ์ดต้องไม่มีไอ้นี่หรอหลังไงหลังห้ามันหนึ่งเว้ยปิดฉากเลยไหมเนี่ยแบทเทิลอะไรกันเราต่อเนื่องห้าร้อยอีกแล้วไงล่ะเพื่อนก็โดนโจมตีไปโอ้โห2,000ตีครับเออและจบเทิร์นยังไงจะสู้เรายังไงเจอพลังระดับนี้จะสู้เรายังไงครับอยากรู้ว่าจะสู้เรายังไงครับผมตอนนู้นมีการ์ดบนมือ2ใบนะครับกับดักบนสนามไม่น่าทำอะไรได้แล้วมั้งมาเฮ้ยเร็วๆดิเฮ้ยรอฝั่งนู้นคิดอยู่นะครับสงสัยเขาคิดอยู่นะฮะอ้าวลดไป 1,000 ด้วยเพย์ 1,000 Special Summon ตัวพิเศษอันเชิญพิเศษตัวอะไรว้าวระดับพลัง 2,400 แล้วยังไงอะโจมตีมาเราก็ตายแต่ว่าถ้าเจอ Ultimate Golem ตีเทิร์นหน้ามันก็แพ้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยอยากจะเล่นกับคนเพราะงี้แหละแม่งช้านะครับมาเท่าวะมาแล้วตายดิรออะไรยังไงต่อครับเสร็จเราแล้วล่ะเนาะไปแบทเทิลแบทเทิลเลยครับผมอะไรกันตีไม่ได้เหรออ๋อจ่ายไอ้500เอฟเฟกต์อีกมันมีเอฟเฟกต์นี่ครับโจมตีห้อยพันสามอยู่ดีครับผมและจบเทิร์นยังไงฝั่งนู้นก็ไม่น่ารอดนะครับทำไรเราไม่น่าได้แล้วไงครับผมจบเทิร์นดิฝั่งจบเทิร์นมาแต่เพื่อนทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งแล้วไงครับพลัง100เนี่ยฮะเซนส่ง1เผ่าพืชแล้วไงทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งเซตการ์ดไปนั่นแหละครับผมรอเสร็จเราแล้วล่ะเพื่อนไปเลยเกียร์คาสเซิลครับผมมาแล้วปิดฉากเลยครับบัตเทิลดิเอฟเฟกต์มาอีกแล้วครับผมโอ้มันน่าจะจบได้แค่นี้แหละเนาะรอก่อนครับรอก่อนเซน1เผ่าพืชบวก500แล้วไงต่อปิดเกมไปไอ้ตัวนี้ตีตีไปเปิดการ์ดอีกแล้วครับเวชพันธ์โจมตีดิรออะไรโอเคแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรยากนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดชนะแบบง่ายดายครับสำหรับเด็กนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอมาเล่นเด็กนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ
ครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้อยากผมเล่นเด็กอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ